ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์3รุ่นใหม่นั่นก็คือ CL250 Scrambler CL300 Scrambler และ CL500 Scrambler ซึ่งภาพที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพ CG หรือภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟิกมันถูกสร้างขึ้นมาโดยนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นซึ่งภาพชุดนี้จะมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทางนิตยสารยังแมชชีนนั้นได้มีการนำภาพลายเส้นที่ Honda ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2561มาเป็นต้นแบบในการใส่ภาพ CG เข้าไปอยากให้คุณผู้ชมนั้นจดจำภาพเหล่านี้เอาไว้ครับแล้วดูว่ารถตัวจริงที่เปิดตัวออกมานั้นจะเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันขนาดไหนกำหนดการเปิดตัวก็มีการคาดหมายไว้ว่าในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วที่สุดอย่างช้าก็คือต้นปีพ.ศ. 2566ครับกระแสข่าวที่ญี่ปุ่นนั้นก็ระบุว่าราคาของเจ้า CL250 Scrambler จะเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันกับ Rebel 250โดยราคาที่ญี่ปุ่นของ Rebel 250นั้นอยู่ที่ 599,500 เยนคิดเป็นเงินไทย 161,057 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ 26.86 บาทครับและในส่วนของ CL500 Scrambler ก็จะมีราคาที่ใกล้เคียงกับ Rebel 500ที่ญี่ปุ่นซึ่งวางราคาไว้ 799,700 เยนคิดเป็นเงินไทย 214,842 บาทครับซึ่งทั้ง Rebel 250และ Rebel 500ผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปขายทั่วโลกรวมถึงญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นจะมีจำหน่ายเฉพาะ Rebel 300และ Rebel 500ไม่มีรุ่น Rebel 250แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าเราอิงมาตรฐานราคาที่ญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าราคาใกล้เคียงกับ Rebel 250และ Rebel 500ปัจจุบันนี้ราคาของ Rebel 500ในเมืองไทยอยู่ที่ 227,780 บาทถ้า CL 500 Scrambler เปิดตัวในเมืองไทยก็ราคาประมาณนี้ครับหรืออย่างมากก็แพงกว่าเล็กน้อยหรือจะถูกกว่าเล็กน้อยก็ได้ส่วน Rebel 300ในเมืองไทยขณะนี้ 146,830 บาทก็ตีซะว่า 150,000 บาทก็แล้วกันเพราะฉะนั้น CL 300 Scrambler สเปคของคนไทยก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับ 150,000 บาทบวกลบจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในเมืองไทยบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าทั้ง3รุ่นนั้นจะผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปยังตลาดทั่วโลกครับเช่นเดียวกับตระกูลของ Label หรือว่า CBR หรือว่า CB ในคลาส 300cc และ 500cc ที่ผลิตจากเมืองไทยของเรานับเป็นความโชคดีนะครับที่ Honda นั้นเลือกไทยเป็นฐานการผลิตทำให้เราได้ใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆร่วมกันกับหลายประเทศทั่วโลกในราคาที่เหมาะสมสำหรับ CL300 Scrambler ที่จะมีการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้ก็จะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับ Rebel 300นั่นเองครับพื้นฐานเครื่องยนต์ไม่แตกต่างกันเลยสูบเดียว Double Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่286 cc มี Assist and Slipper Clutch จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI ขนาดท่อ ID 38 มม. ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากภาพก็คือท่อไอเสียของเจ้า CL300 Scrambler นั้นจะยกสูงขึ้นมาแตกต่างจาก Rebel 300ครับขณะที่โครงสร้างตัวถังของรถนั้นก็จะมีการดัดแปลงในส่วนของซับเฟรมด้านท้ายเพราะว่าลักษณะของตำแหน่งท่านั่งความสูงเบาะนั่งจะไม่เท่ากันซึ่งเบาะนั่งของ CL 300 Scrambler จะสูงกว่า Rebel 300ครับซึ่งโครงตัวถังชุดนี้จะใช้ร่วมกันกับ CL 500 Scrambler เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วแตกต่างกันที่จุดยึดของเครื่องยนต์เท่านั้นครับที่ไม่เหมือนกันวงล้อหน้าเป็นอีกจุดนึงที่แตกต่างกันเพราะว่าแนวทางของ Scrambler ล้อหน้าจะใหญ่กว่าล้อหลังครับโดยล้อหน้าชุดนี้คาดว่าจะมีขนาด19นิ้วส่วนวงล้อหลังประมาณ17นิ้วในขณะที่ Rebel
300เลเบล500ใช้วงล้อหน้าหลังขนาด16นิ้วมาดูกันครับว่ารถตัวจริงที่เปิดตัวออกมาแล้วจะให้ความสวยงามมากน้อยแค่ไหนจากภาพในช่วงแรกดูแล้วก็แปลกๆตาแต่ว่ายิ่งดูไปเริ่มจะดูสวยขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆครับใครที่ชอบแนวทางแบบสปอร์ตคลาสสิกลองหันมาพิจารณาเจ้า CL 300 Scrambler คันนี้ดูกับราคาค่าตัวประมาณ 150,000 บาทบวกลบขี่ใช้งานทั่วไปประจำวันได้ขี่เที่ยวทางไกลก็ดีอัตราเร่งเหลือเฟือความเร็วปลายก็เพียงพอต่อการใช้งานจะเร่งแซงก็ไม่เหนื่อยเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ